ครับสวัสดีครับมีช่องถ่ายไปเรื่อยนะครับก็วันนี้จะพามาดูวิธีตั้งเบรกมือครับตั้งกันยังไงคือตั้งเองนะครับนี่ครับเคาะตรงนี้ครับประมาณ2ทีครับก็หลวมแล้วครับก็ดึงออกมาครับข้างในจะเป็นแบบนี้ครับก็ทำความสะอาดสักหน่อยครับก็มีฝุ่นเยอะเลยครับข้างในก็มีทำกันเองนะครับคือแม่แรงปกติต้องยกขึ้นทีเดียว2ข้างครับถอดล้อทีเดียว2ข้างครับแต่ว่าตัวนี้คือทำแบบทำเองครับแบบอุปกรณ์ก็ไม่ครบเท่าไหร่นะครับแม่แรงยกขึ้นทีละข้างครับคือทำข้างนี้เสร็จก็ไปทำข้างนู้นก็ไม่มีอะไรมากครับวิธีตั้งก็ไม่ยากครับไม่ได้มีอะไรมากเดี๋ยวให้ทำความสะอาดก่อนครับก็ฝุ่นเยอะมากนะครับไม่ได้ถอดออกมานานมากเลยนี่ครับก็ถอดออกมาปกติก็ใช้ปั๊มลมครับแต่นี่ก็มีลมอยู่ครับเป่าใช้ปากเป่าเลยครับนี่ครับตรงนี้ครับนี่ครับมันจะเป็นมีหยักอยู่ครับนี่ก็ได้นี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับมันจะมีหยักตรงนี้ครับนี่แหละครับเราจะทำตรงนี้แล้วครับแค่ตรงนี้ที่เดียวครับยกครับนี่ครับใช้ไขควงปากแบนครับก็ให้ตัวใหญ่กว่านี้หน่อยครับแต่นี้มันไม่มีครับก็มีตัวเล็กก็ตัวนี้ครับนี่ครับจิ้มเข้าไปแล้วงัดครับงัดครับหนึ่งที่สองสามห้าทีครับฝั่งนู้นก็ต้องเหมือนกันครับฝั่งนี้ห้าที5ครั้งครับฝั่งนู้นก็ต้องทำเหมือนกันครับนี่ครับฝั่งนี้มันจะมีหยักอยู่ครับคือเราดึงมา5ที5ร่องครับมันจะเลื่อนมา5ร่องครับเป็นร่องเยอะมันก็เป็นตาเท่าไหร่ครับทำเท่ากันนะครับสองฝั่งทำเท่ากันนะครับฝั่งนี้เท่าถ้า5ครั้งฝั่งนู้นก็ต้องเท่ากันครับนี่ครับทำแบบนี้ครับแล้วก็ดันครับดันไขควงครับดันมันก็หมุนครับก็ฝั่งนี้5ทีฝั่งนู้นก็ต้อง5ทีครับ5อยากเหมือนกันครับมันจะมีร่องอยู่ครับเดี๋ยวไปดูลองดึงดูครับว่าเป็นยังไง
ประมาณ5-6ครับ6ประมาณ6-7ครับนี่ครับประมาณนี้แหละครับนี่แหละครับคือดึงขึ้นแล้วต้องได้ประมาณนี้ครับนี่ครับคือถ้าดึงขึ้นแล้วมันขึ้นหน่อยเดียวแล้วมันแน่นแสดงว่ามันแน่นเกินครับมันเบรกไหม้เลยเหรอครับคือเวลาวิ่งไปเบรกไหม้แน่นี่ครับคือต้องให้ได้มากกว่านี้ครับนี่แหละครับประมาณนี้ครับแต่ถ้าเกินนี้ก็ไม่อยู่อีกครับนี่ครับประมาณนี้ครับก็ใส่เข้าไปแล้วครับก็ไม่มีอะไรมากครับแค่นี้เองครับก็สองฝั่งทําเหมือนกันครับพอดีอีกฝั่งหนึ่งผมทําไปแล้วครับก็ลงแม่แรงใส่ล้อเรียบร้อยแล้วลงแม่แรงเอาแม่แรงมาใส่ฝั่งนี้ครับครับก็ขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องถ่ายไปเรื่อยด้วยนะครับก็เดี๋ยวมีอะไรข้างหน้าเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูนะครับก็ขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ